สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณยังถือเป็นประเด็นร้อนจากกรณีที่พระมหาไพรวัลย์ได้ออกมาไลฟ์หลังน้ำตาประกาศเตรียมสละสมณเพศเนื่องจากเป็นต้นเหตุทำให้พระราชปัญญาสุธีรักษาการแทนเจ้าวาดวัดสร้อยทองไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นเจ้าวาดโดยพระมหาไพรวัลย์ระบุว่าพระราชปัญญาสุธีเปรียบเสมือนพ่อและครูอาจารย์การที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดหากมาจากอาตมาที่นำปัญหามาให้ก็ขอสละสมณเพศเพื่อแสดงถึงการไม่ยอมรับขัดขืนพร้อมระบุได้ว่าขณะนี้อาณาจักรรุกเข้ามาควบคุมศาสนาจักรมากเกินไปไม่เป็นผลดีกับพระศาสนาและความบาดหมางจะคงอยู่เนื่องจากใช้อำนาจมากกว่าความเป็นธรรมและย้ำได้ว่าความไม่เป็นธรรมมีแต่จะทำให้แตกแยกจากนั้นพระมหาไพรวัลย์ได้แสดงการร่ำไห้ออกมาระบุว่าหากสละสมณเพศแล้วก็จะขอกลับไปดูแลแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งและจะทำประโยชน์ในฐานะคารวาสยืนยันว่าจะไม่ย้ายไปอยู่วัดอื่นเพราะไม่ใช่วิธีรักษาความเป็นธรรมให้พระราชปัญญาสุธีต่อมาพระมหาไพรวัลย์ได้โพสต์ถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการออกมาเคลื่อนไหวเพราะคาดหวังต่อยศตำแหน่งเมื่อผิดหวังแล้วก็เสียอกเสียใจนั้นเรื่องนี้มันธรรมดามากๆสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับสถานภาพพระสงฆ์แล้วการแสดงออกถึงความเสียใจต่อความผิดหวังเรื่องยศตำแหน่งถึงขนาดร่ำไห้ออกมาขออนุญาตแสดงความเห็นว่านั่นไม่ใช่มาตรฐานที่พระดีควรปฏิบัติโดยพระมหาไพรวัลย์ระบุว่าอาตมาไม่รู้ว่าเป็นบทความของใครนะแต่อาตมาขออนุญาตแลกเปลี่ยนประเด็นแรกคืออาตมาไม่ได้ร่ำไห้เพราะผิดหวังเสียใจเรื่องยศตำแหน่งใครก็ตามที่พูดแบบนี้แสดงว่าแม้แต่ความอดทนที่จะนั่งฟังไลฟ์สดที่เป็นประเด็นของอาตมาจนจบก็ยังทำไม่ได้เลยเมื่อฟังไม่จบก็เป็นแบบที่เห็นคือนั่งเทียนเขียนวิจารณ์ไปเองทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างคนละเรื่องกันประเด็นที่2ใครก็ตามที่มองเรื่องยศตำแหน่งในวงการคณะสงฆ์เป็นแค่เรื่องยศตำแหน่งคนคนนั้นสะท้อนความตื้นเขินของตัวเองที่มีต่อความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์เป็นอย่างมากที่อาตมากล่าวเช่นนี้เพราะยศตำแหน่งในทางคณะสงฆ์มันไม่ใช่เพียงแค่ยศตำแหน่งมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่มันผูกพันกับอำนาจในการปกครองอำนาจในการให้คุณและให้โทษกับผู้ที่อยู่ใต้อานัตของยศตำแหน่งนั้นๆอย่างแยกไม่ออกที่สำคัญที่สุดแม้เพียงตำแหน่งในฐานะของเจ้าวาดหากมิได้พระภิกษุผู้ที่เป็นรัตตัญญูหรือมีพรหมวิหารธรรมอย่างมากพอในการจัดการดูแลไม่ได้ผู้ซึ่งมีที่มาที่ชอบธรรมหรือเป็นที่ยอมรับนับถือของสังฆะทั้งหมดในอารามพระภิกษุผู้นั้นถึงที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมภารย่อมจะตกอยู่ภายใต้พยาคติหรือไม่ก็ลุกแก่อำนาจอย่างง่ายๆย่อมจะใช้อำนาจนั้นรังแกพระลูกวัดไม่ในทางใดก็ทางหนึ่งก็ได้ถึงที่ผิดน้อยก็อาจให้ผิดมากหรือถึงที่ไม่ชอบพอก็อาจไล่พ้นไปจากอารามเรื่องเหล่านี้มีปรากฏให้เห็นอยู่มากแต่เก่าก่อนทีเดียวอาตมาดีใจที่ชาวพุทธในสังคมไทยส่วนใหญ่เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนากันอย่างลึกซึ้งดีเหลือเกินแต่อาตมาเศร้าใจอย่างหนึ่งเศร้าใจที่คนพุทธจำนวนไม่น้อยไร้เดียงสาต่อหลักการปกครองในพระราชบัญญัติแห่งคณะสงฆ์ไทยล่าสุดภายหลังมีกระแสข่าวว่าการแต่งตั้งเจ้าวาดพระอารามหลวงเป็นเรื่องของคณะสงฆ์และกรณีของวัดสร้อยทองเป็นอำนาจของสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนกลางจะเห็นสมควรว่าจะแต่งตั้งภิกษุสงฆ์รูปใดรวมถึงก่อนหน้าได้เสนอเปลี่ยนตัวเจ้าวาดวัดสร้อยทองจากพระราชปัญญาสุธีเป็นพระศรีปริยัติสุธีตำแหน่งเดิมคือผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสร้อยทองพระอารามหลวงและอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดสร้อยทองเนื่องจากพระราชปัญญาสุธีมีความย่อหย่อนของหน้าที่ไม่สามารถควบคุมพระมหาสมปองและพระมหาไพรวัลย์ได้ให้พระราชปัญญาสุธีไปทำหน้าที่รองเจ้าคณะภาค11เพียงตำแหน่งเดียวขณะที่พระราชปัญญาสุธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสร้อยทองและผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดสร้อยทองระบุว่ายังไม่ทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อเจ้าวาดใหม่แต่ใครมาเป็นเจ้าวาดก็เหมือนกันอาตมาก็ทำหน้าที่พระสงฆ์ไปทางด้านนายสิบบวรแก้วงามรองผอ.รักษาราชการผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าไม่ทราบว่าท่านมหาทั้งสองไปนำประเด็นเรื่องเจ้าวาดมาจากไหนหรืออาจจะเห็นจากนโยบายของพระธรรมวชิรมุนีเจ้าคณะกรุงเทพที่มีนโยบายในการจะดูความประพฤติของพระสงฆ์ที่มีการออกทางสื่อออนไลน์ด้วยแล้วจึงอาจจะทำให้โยงไปถึงเรื่องเจ้าวาดซึ่งการแต่งตั้งเจ้าวาดวัดที่เป็นพระอารามหลวงนั้นตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับ4
พุทธศักราช2561และกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1พุทธศักราช2563ระบุว่าการแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าวาดพระอารามหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริซึ่งมส.ได้มีมติเสนอรายชื่อผู้จะเป็นเจ้าวาดวัดสร้อยทองไปแล้วโดยตนมองว่าไม่ว่าใครจะมาเป็นเจ้าวาดวัดสร้อยทองท่านพระมหาไพวัลย์และพระมหาสมปองก็เป็นพระลูกวัดเช่นเดิมหากไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่มีใครไปสึกท่านได้ปรากฏการเคลื่อนไหวผ่านทางเพจ Facebook ของพระมหาไพวัลย์อย่างต่อเนื่องทั้งการโพสต์ข้อความอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองและเนื้อหาข้อมูลที่กำลังเป็นกระแสข่าวและการแสดงท่าทีต่อต้านความเห็นของสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคุณธงชัยโดยการโพสต์ข้อความสื่อเหน็บแนมว่าอาตมาอาจจะทำอะไรหลายอย่างไม่เหมาะสมแต่อาตมาไม่เคยนั่งเครื่องบินไปดูบอลต่างประเทศไม่เคยทำเดรัจฉานวิชาอย่างเดรัจฉีไม่เคยดูโหรทำนายดวงหรือแม้แต่ปลุกเสกพยันแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่บวชมาซึ่งแม้จะไม่มีการเอ่ยชื่อแต่โดยสามัญชนทั่วไปย่อมเข้าใจดีว่าพระมหาไพวัลย์มีเจตนาจะสื่อถึงใครพร้อมกันนี้ในคอมเมนต์พระมหาไพวัลย์ยังโพสต์ด้วยว่าพระที่วัดราชาธิวาสอีกรูปนึงนะที่ไล่ผมสึกเมื่อวานนี้ที่ให้สัมภาษณ์กับช่อง9คือถ้าผมสึกแน่แต่ไม่ใช่เพราะการขับไล่จากท่านท่านไม่ได้มีค่ากับผมขนาดนั้นอย่าสำคัญตัวผิดโดยมีแฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจจำนวนมาก